ก่อนถึงวันเลือกตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประกอบด้วยกปน.ไม่น้อยกว่า5คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องไปรับมอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวันเวลาและสถานที่ที่คณะกกต.เขตกำหนดซึ่งจะได้รับวัสดุอุปกรณ์อันประกอบไปด้วย 1. บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อจะมีสีต่างกันอย่างชัดเจนโดยให้ตรวจสอบประเภทบัตรหมายเลขเล่มตรวจสอบลายมือชื่อผู้มอบและนับจำนวนเล่มบัตรแต่ละประเภทที่ได้รับอย่าลืมนับบัตรเลือกตั้งของแต่ละเล่มให้ครบถ้วนจำนวนเล่มละ20ใบเมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนให้บันทึกจำนวนบัตรของแต่ละเล่มพร้อมให้ประธานกปน.กปน.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลงลายมือชื่อบนหน้าปกทุกเล่มหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งกกต.เขตพร้อมบันทึกรายละเอียดในบัญชีการส่งมอบรับมอบ 2. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส. 1/3 จำนวน2ชุดโดยต้องตรวจสอบว่าบัญชีรายชื่อทั้ง2ชุดต้องตรงกับหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่และมีจำนวนครบทุกหน้า 3. สมุดแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวน1เล่มโดยในเล่มประกอบด้วยแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน 4. แบบขีดคะแนนส.ส. 5/11 สำหรับการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบขีดคะแนนส.ส. 5/11 บช.สำหรับการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 5. คำสั่งและประกาศต่างๆเพื่อใช้ปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้ง 6. หีบบัตรเลือกตั้งจำนวน2ใบคูหาลงคะแนนอย่างน้อย3คูหา 8. สายรัดหีบบัตรส่วนที่ใช้จริงพร้อมสำรอง2เส้น 9. วัสดุอุปกรณ์อื่นๆเช่นตัวอย่างบัตรเลือกตั้งตะกร้าใส่บัตรเลือกตั้งแนวกั้นเป็นต้นข้อพึงระวังในการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งไม่ควรให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่สำหรับมอบวัสดุอุปกรณ์เมื่อตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ประธานกปน.และกปน.ลงลายมือชื่อในบัญชีรับมอบส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งไว้เป็นหลักฐาน 2. นำบัตรเลือกตั้งทั้งหมดแยกใส่ถุงพลาสติกใสประเภทละ1ถุงรัดด้วยหนังยาง 3. บรรจุบัตรเลือกตั้งทั้ง2ถุงลงในหีบบัตรเลือกตั้งใบเดียวกัน 4.ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด 5. ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งด้วยป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งส.ส. 5/1 6. ปิดเทปกาวรอยต่อหีบบัตรเลือกตั้งแล้วให้ลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวกับฝาหีบบัตรเลือกตั้ง 7. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆให้เก็บรวบรวมใส่ในถุงวัสดุใสหรือใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่เหลือแล้วปิดฝาหีบโดยไม่ต้องใส่สายรัดฝาหีบบัตรเลือกตั้งหลังจากรับวัสดุอุปกรณ์แล้วให้กปน.และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งได้บรรจุบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ได้รับมาไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ